13สนามกีฬาที่อยู่นอกสายตาอาจจะไม่โด่งไม่ดังแต่ว่าถ้ามีโอกาสควรจะไปเยือนสักครั้งในชีวิตจะมีที่ไหนบ้างไปติดตามกันเลยครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top to Tone by พีรณัฐจำปาเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมโทนคุงพีรณัฐจำปาเงินครับถ้าพูดถึงสนามกีฬานะครับหรือสนามฟุตบอลที่บรรดาแฟนกีฬาหรือแฟนฟุตบอลอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิตแน่นอนว่าคงจะต้องมีชื่อของสนามเวมบลีย์โอแทมฟอร์ดแอนฟิลด์นะครับแต่ว่ามันยังมี13สนามกีฬานะฮะที่น่าไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตเพราะว่ามันเป็นสนามที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรมากนะครับแต่ว่ามันเป็นสนามที่มันมีความสวยสดงดงามนะครับจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่แรกครับแห่งแรกเลยชื่อว่าสตาดิโอกอสปินโดลัชที่ประเทศโครเอเชียนะครับสนามแห่งนี้นะฮะอยู่ในประเทศโครเอเชียและดูเหมือนว่ามันแทบจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการถ่ายรูปเช็คอินสวยๆเพื่ออวดวิวดีๆมากกว่าจะมานั่งดูกีฬานะครับนี่คือสนามฟุตบอลที่เป็นรังเหย้าสนามเหย้าของทีม NK Imotski ครับทีมเล็กๆในลีกรองของประเทศโครเอเชียมีความจุประมาณ 4,000 ที่นั่งเท่านั้นครับมันเป็นสนามที่อาจจะเล็กนะครับแต่ว่าดูดีมีสไตล์มากครับนอกจากนี้นะฮะวิวธรรมชาติที่รอบล้อมสนามเนี่ยจะเห็นทั้งภูเขาและทะเลสาบไปพร้อมๆกับการนั่งชมฟุตบอลครับสนามสตาดิโอกอสปินโดลัชเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ควรจะไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าแหมครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้มาเยือนสถานที่สวยๆแบบนี้แล้วครับสนามต่อมาครับอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์ครับชื่อว่าสนามเฮาส์เทนวอลเลอร์ครับไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มันมีแต่สีขาวโพลนของหิมะแต่อย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ว่ายังมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามด้วยสนามเฮาส์เทนวอลเลอร์เนี่ยนะครับคือสนามที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1912นะครับโดยตั้งอยู่ในเมืองเวสต์มันเนย่าครับและสนามแห่งนี้ครับใช้เป็นสังเวียนเหย้าของสโมสรกีฬาประจำท้องถิ่นของเมืองเวสต์มันเนย่าความแจ๋วของที่นี่ก็คือวิวทิวทัศน์ที่มันห้อมล้อมสนามไปด้วยภูเขาหินนะฮะโดยรอบตัวสนามเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดโล่งๆเพราะอัฒจันทร์ไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับจุคนดูได้แค่ประมาณ 2,300 คนเท่านั้นนอกจากนั้นสนามแห่งนี้ยังเป็นโลเคชั่นครับในการถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์ดังอย่าง Game of Thrones ครับถ้าใครจะไปไอซ์แลนด์เนี่ยลองไปนั่งดูฟุตบอลที่สนามเฮาเทนวอลเลอร์ดูสักครั้งแน่น่าจะเป็นประสบการณ์ความทรงจำที่ดีเลยล่ะครับสนามต่อมาสนามที่3ก็อยู่ไม่ไกลจากไอซ์แลนด์ครับอยู่ที่หมู่เกาะแฟโรครับชื่อว่าสนามไอยะสเตเดียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมสมันน้อยของยุโรปนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะฮะถ้าหากเราได้เห็นวิวทิวทัศน์จากทะเลสาบซอแบกวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหมู่เกาะแฟโรซึ่งห่างจากสนามนี้ไปไม่ไกลแล้วก็ถัดออกไปเนี่ยก็เป็นมหาสมุทรแอตแลนติกโดยทั้งสองแหล่งน้ำใหญ่ของหมู่เกาะแฟโรเนี่ยนะฮะมีสนามไอยาสเตเดียมตั้งอยู่ตรงกลางเป็นเส้นแบ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าหากใครที่หลงไหลกับกลิ่นอายของธรรมชาติและความวินเทจในแบบฮิปสเตอร์แล้วก็สนามไอยาสเตเดียมพร้อมจะเป็นโลเคชั่นที่คุณจะได้ดื่มด่ำนะฮะกับสิ่งเหล่านี้ได้แบบสุดฟินกินบรรยากาศกันแบบอิ่มหนำสำราญไปเลยครับสนามต่อมามาดูสนามบาสเกตบอลกันบ้างครับนี่คือสนามอิลสตูดิโอแอนด์พิกเกเล่เนี่ยคือสนามบาสเกตบอลที่ตั้งอยู่ระหว่างช่วงตึก2ตึกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์กีฬาดังอย่าง Nike และออกแบบสร้างสรรค์โดยสตูดิโอชื่อดังอย่างพิกเกเล่ของสเตฟานแอสพูนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของกีฬาบาสเกตบอลครับส่วนผลลัพธ์ในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ก็คือได้สนามบาสเกตบอลที่มีสีสันสวยงามเก็บทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นพื้นสนามแป้นบาสแม้กระทั่งทางเดินลงมาจากตึกที่อยู่ข้างๆเลยทีเดียวครับการเล่นสีสันที่ลงตัวแบบนี้ทำให้สนามแห่งนี้เป็นเสมือนประตูอีกมิติหนึ่งของกรุงปารีสครับ
แต่อีกในหนึ่งเนี่ยมันคือการดีไซน์ที่ร่วมสมัยที่สร้างสีสันให้กับเมืองเก่าอย่างปารีสได้อย่างมากเลยทีเดียวครับสนามต่อมาครับไปดูสนามคริกเก็ตกันบ้างครับสนามนี้อยู่ที่อินเดียครับชื่อว่าสนาม SPCA Stadium ที่ธรรมศาลานะครับกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศอินเดียเนี่ยก็คือคริกเก็ตครับนี่คือสนามประจำเมืองธรรมศาลาของอินเดียที่อยู่ใกล้กับทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยครับซึ่งจุดนี้เคยเป็นอดีตที่พักอาศัยขององค์ดลัยลามะนะครับสนามคริกเก็ตแห่งนี้นะครับเป็นสนามเหย้าของสโมสรคริกเก็ตที่ชื่อว่าหิมาชาลพระเดชครับนอกจากนี้ยังใช้ในการแข่งขันเกมระดับนานาชาติอีกด้วยครับแม้ว่าคุณจะดูกีฬาคริกเก็ตไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณมีโอกาสไปเยือนอินเดียแล้วได้ไปที่เมืองธรรมศาลาก็ไม่น่าพลาดที่จะต้องไปเยี่ยมเยือนสนามแห่งนี้ครับสนามต่อไปเราไปที่สนามกอล์ฟกันบ้างครับนี่คือสนาม Big Sky Golf Pemberton Canada ครับนี่คือสนามกีฬาที่หรูและมีระดับมากที่สุดและเป็น1ใน30สนามกอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาครับสนามแห่งนี้เนี่ยมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการสร้างสรรค์ของมนุษย์และบางจุดที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติครับต้นไม้ใหญ่บึงน้ำภูเขาสนามหญ้าเขียวขจีโอ้โหมันลงตัวมากครับรวมกับการออกแบบสนามที่สวยงามราบเรียบสบายตาแต่แทรกด้วยลูกเล่นที่พร้อมจะท้าทายนักกอล์ฟทุกคนนะครับสนามต่อไปกลับมาที่สนามฟุตบอลครับมาที่สนามที่อยู่ในกรีนแลนด์นะครับชื่อว่าสนามทาซีลักสเตเดียมกรีนแลนด์เนี่ยเขาเป็นดินแดนที่อยู่ในการปกครองของเดนมาร์กครับสนามแห่งนี้สร้างขึ้นมาในปี1960นะครับเป็นสนามฟุตบอลแห่งเดียวในเมืองทาซีลักนะครับนี่คือสังเวียนที่ไม่เคยผ่านเกมระดับชาติระดับมาตรฐานของยูฟ่าฟีฟ่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากพื้นที่สนามเนี่ยมันไม่ได้มีการปูหญ้าและขนาดของสนามก็ไม่ได้มาตรฐานเพราะมีขนาดเพียง90คูณ65เมตรเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับความคลาสสิกของสนามแห่งนี้ก็คือผู้ชมที่มาชมส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้โขดหินหรือว่าพื้นที่ว่างๆบริเวณนั้นนะฮะนั่งดูเกมการแข่งขันแม้ว่านี่จะไม่ใช่สนามที่มันใหญ่โตนะครับแต่องค์ประกอบโดยรวมถือว่าครบครันเหมาะกับการไปพักผ่อนนะฮะไปหย่อนใจนะฮะสนามต่อไปเราไปที่ญี่ปุ่นเป็นสนามฟุตซอลครับชื่อว่าสนามอาดิดาสฟุตซอลพาร์คนะครับสนามอาดิดาสฟุตซอลพาร์คแห่งนี้นะฮะถูกสร้างขึ้นในปี2001และเป็นหนึ่งในแคมเปญสำหรับฟุตบอลโลก2002ที่ญี่ปุ่นร่วมเป็นเจ้าภาพกับเกาหลีใต้ครับโดยตำแหน่งที่ตั้งของสนามเนี่ยนะฮะอยู่บนตึกสูงของห้างดังในใจกลางเมืองย่านชิบูย่าครับซึ่งความสวยงามและความแหวกแนวนี่เองครับทำให้สนามแห่งนี้เคยใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง The Fast and the Furious ภาคโตเกียวดริฟต์มาแล้วนะครับสนามต่อไปครับไปดูสนามว่ายน้ำกันบ้างครับที่ National Aquatic Center ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับสังเวียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี2004ถึง2007เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำต่างๆในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะกว่าที่สนามแห่งนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาจีนเนี่ยเขาให้ประชาชนเขาโหวตนะครับและใช้บริษัทสถาปนิกระดับท็อปของออสเตรเลียที่ชื่อว่า PTW Architect เป็นผู้สร้างนะครับสาเหตุที่เขาทำให้สนามแห่งนี้มันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นี้ก็เพื่อให้มันตรงตามหลักหยินและหยางตามความเชื่อของชาวจีนนั่นเองครับสนามต่อมาเราจะพาไปชมสนามที่ชื่อว่าThe Estadi Comunal Dandola นะครับสนามแห่งนี้นะฮะมันตั้งอยู่ในเทือกเขาไปเรเนียนเป็นที่กั้นระหว่างประเทศสเปนกับฝรั่งเศสนะครับโดยสนามแห่งนี้มีไซส์ขนาดเล็กจุแฟนบอลได้ประมาณ 1,300 คนเท่านั้นนะฮะนอกจากเรื่องบรรยากาศในสนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงสำหรับสนาม Estadi Comunal Dandola เนี่ยมันคือการเอาสนามฟุตบอลมากั้นระหว่างเมืองกับภูเขาครับดังนั้นถ้าคุณนั่งอยู่บนสแตนด์ฝั่งตะวันตกเนี่ยคุณจะเห็นภูเขาเป็นแบ็คกราวด์นะครับสนามต่อมาครับไปที่ประเทศภูฏานหรือภูฏานนะครับช้างลิมิตังนั้นเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศภูฏานหรือว่าภูฏานเนี่ยโดยสนามแห่งนี้ครับถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี1974และถูกตกแต่งให้สวยงามในปี2008
เพื่อใช้สำหรับพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกนั่นจึงทำให้สนามแห่งนี้ครับถูกออกแบบอย่างงดงามเหมือนกับวังของฮ่องเต้ในฉากภาพยนตร์จีนย้อนยุคเลยทีเดียวครับสนามต่อมาครับสนามนี้เป็นสนามฟุตบอลชื่อว่าสนามเฮนนิงแวร์สตาดิโออยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ครับเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่เพราะสนามฟุตบอลกลางทะเลแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงบนเกาะในประเทศนอร์เวย์ที่มีประชากรเพียง500คนบนเกาะนั้นครับดังนั้นนี่จึงไม่ใช่สนามที่ได้มาตรฐานเพราะนอกจากจะไม่มีสแตนหรืออัฐจันทร์สำหรับแฟนบอลนั่งชมแล้วการปูพื้นรอบๆก็ยังใช้ยางมาต่อยอีกด้วยครับนี่มันคือสนามที่ใช้แข่งขันสำหรับทีมระดับสมัครเล่นในหมู่บ้านแต่ทว่าวิวและบรรยากาศรอบๆต้องบอกว่ามันสุดยอดครับพอได้เห็นองค์ประกอบของธรรมชาติอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภูเขาลูกใหญ่แล้วก็ทะเลที่เปิดโล่งนะครับสุดลูกหูลูกตาในช่วงเวลาที่ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลชาวบ้านจะใช้สนามแห่งนี้เป็นที่จอดรถเป็นที่ตากปลาแห้งนอกจากนี้นะฮะยังเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของเด็กๆในหมู่บ้านด้วยความเป็นอยู่แบบชาวประมงชนบทและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหากคุณมีโอกาสได้ลองไปที่สนามแห่งนี้แล้วก็เราเชื่อว่าคุณจะได้อะไรกลับมามากกว่าฟุตบอลนั่นเองฮะสนามสุดท้ายครับได้แก่สนามมอนเตเลสเตเดียมนะที่ประเทศเม็กซิโกรูปภาพเพียงแชะเดียวจากสนามแห่งนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นไวรัลที่มีคนแชร์ออกไปว่าเฮ้ยสนามฟุตบอลนี่มันสวยจังเลยมันอยู่แห่งหนตำบลใดนะฮะสุดท้ายสำนักข่าวอินดีเพนเดนต์ได้สอบถามไปที่คนโพสต์ภาพที่ชื่อว่าอัลมาลีโมงรานผู้โพสต์ภาพสนามนี้คนแรกและต้องถึงบางอ้อครับเมื่อมีการเปิดเผยว่านี่คือรูปที่เขาถ่ายจากสนามของทีมมอนเตเลทีมโปรดของเขาที่อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศเม็กซิโกก็เป็นทีมดังอยู่แล้วเขาบอกว่าภาพนี้มันมาจากที่วันนั้นเกมมันน่าเบื่อแต่เขาก็มาคิดว่าเฮ้ยแม้ว่าเกมมันจะน่าเบื่อแต่วิวนี่มันสุดยอดเลยนะเขาก็เลยถ่ายรูปนี้ขึ้นมาฮะกว่าจะได้วิวสวยแบบในรูปนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยโอ้โหสนามแห่งนี้เมื่อปี2015เนี่ยมันมีความกังวลว่าการก่อสร้างสนามจะสร้างผลกระทบต่อวงจรสัตว์และท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามอย่างไรก็ตามครับที่สุดแล้วสนามแห่งนี้ก็สร้างเสร็จจนได้ด้วยเงินทุนมหาศาลกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในสนามสุดสวยที่เราเอามาฝากกันนะครับและนี่ก็คือ13สนามกีฬาที่อาจจะไม่ดังนะครับแต่มันมีมนต์ขลังมีเสน่ห์ในตัวมันเองขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ